เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจ Lucky Coin เติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับ Lucky Coin สวัสดีมากครับกับสวัสดีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะทุกคนก็เห็นหลายคนขอมาเนี่ยผมว่าพี่ครับช่วยแนะนำหน่อยนะครับแผนไหนก็ได้ที่แบบใช้ปรับแล้วแบบช่วยให้ขึ้นดีหนึ่งได้นะครับเอาเรียกเป็นว่าเป็นแผนที่ท็อปๆแล้วกันนะครับที่เห็นคนที่เขาขึ้นดีหนึ่งนะครับผมหรือว่าแผนที่ที่เราใช้เองนะครับแล้วขึ้นดีหนึ่งได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาแนะนำว่ามีแผนไหนกันบ้างนะผมที่สามารถเอาไปเล่นแล้วขึ้นดีหนึ่งได้แบบสบายๆนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยแผนเนี่ยมันก็แทบจะทุกแผนเลยนะครับผมมันเป็นแผนที่สามารถใช้ขึ้นดีหนึ่งได้นะครับแต่บางแผนก็ขึ้นไม่ได้เนาะนะครับผมอันนี้เอาไปประยุกต์กับทีมตัวเองแล้วกันนะครับว่ามีแผนไหนบ้างที่เหมาะสมที่เราเล่นแล้วมันเข้ามือนะครับแต่ละสตรงสไตล์นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมีอยู่ประมาณ6แผนด้วยกันนะทุกคนที่มีเข้ามาให้เราได้เอาไปทดสอบดูนะครับเดี๋ยวที่น่าจะเลือกแผนให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามีแผนไหนกันบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับเอาไปปรับแต่งได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่ทีมแรกแล้วกันนะผมในส่วนของทีมชาตินอร์เวย์นะครับผมเรามาที่ตรงนี้เลยนะครับผมไปที่เบสทีมนะครับจากนั้นเรามาเลือกที่ตรงนี้นะครับเบสทีมแล้วก็ยุโรปครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับเนเธอร์แลนด์ทีมนะครับผมจากนั้นเลือกไปที่นอร์เวย์นะครับผมโอเคแบบนี้แผนที่เราได้จากนอร์เวย์นะครับผมเมื่อเรากดไปจะเป็น433นะครับเป็น LWF RWF ดำต่ำๆนั่นเองนะครับผมแผนนี้จะใช้ RWF แล้วก็ LWF ต่ำๆนะครับผมแล้วก็กลางตรงนี้เนี่ยเราค่อยปรับเอานะผมว่าอยากให้มันขึ้นไปเป็น MF ไหมนะครับถ้าอยากให้มันขึ้นก็สามารถปรับได้เลยนะครับผมนี่ปรับแบบนี้นะครับผมแล้วจากนั้นนะครับผมเลื่อนตัวที่มันเล่นกองกลางเนี่ยนะครับผมขึ้นมาสักประมาณลูกเต๋าลูกที่2ก็พอนะครับผมมันก็จะเป็น MF แล้วนะครับผมแต่พี่น่าจะเอามันขึ้นอีกนะผมเนื่องจากว่าจะให้ระยะห่างระหว่างซอนกับในส่วนของมาเกเลเล่เนี่ยมันเท่าๆกันเนี่ยผมก็จับมันเลื่อนขึ้นไปนะครับผมจับมันเลื่อนขึ้นไปเอาเป็นประมาณนี้นะครับผมประมาณลูกเต๋าลูกที่4นะทุกคนแล้วก็ปล่อยนะครับผมมันจะอยู่ที่ลักษณะประมาณนี้นะครับผมตัววีล่าเหมือนกันเนี่ยผมเราก็จับเลื่อนลากขึ้นไปนะครับผมดูระยะห่างของคันตัวหน้าเนี่ยผมแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปประมาณนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปล่อยระยะห่างอาจจะยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับอันนี้เพื่อนๆปรับเอาเองแล้วกันนะผมในเกมของเพื่อนๆนะนะครับผมนี่พี่เจ้าจะให้มันอยู่ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมโอเคใกล้ไปนิดนึงนะครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้นะตรงนี้เราก็ปรับ AMF เอานะครับผมกดผิดซะงั้นเอาใหม่ครับต้องปรับใหม่อีกทีนึงโอเคประมาณนี้นะครับโอเคไหมประมาณเส้นที่3นะผมแล้วก็กดติ๊กถูกไปนะครับผมจากนั้นเราเลือกได้เลยนี่ผมว่าเราจะใส่ใครลงมาเป็น MF นะทุกคนเราก็จัดทีมให้มันตรงตามสไตล์นะผมมันก็จะกลายเป็นในส่วนของแผน4123นั่นเองนะครับผมโดยที่มีปีกซ้ายปีกขวาต่ำๆนะครับก็จะเป็นลักษณะการยืนแบบนี้นั่นเองนะครับผมเมื่อมันยืนต่ำๆมันก็จะได้การวางหมากแบบนี้นะครับนี่สวยไหมนะครับเนี่ยมองว่ามันสวยดีนะครับผมสำหรับแผนนี้หลายคนใช้แผนนี้ไต่ดิวิชั่นนะครับผมก็แผนนี้เนี่ยเหมาะกับในส่วนของควิกเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะเท่ากับโพซิชันเกมนะครับแผนนี้มันจะเหมาะกับแบบต่อบอลกันใกล้ๆนะนะครับผมใครที่เป็นสายโพซิชันเกมเนี่ยแผนนี้เหมาะมากๆเลยนะครับผมในส่วนของทีมชาตินอร์เวย์นะครับผมแล้วเราก็มาปรับเป็น MF นะครับผมให้ได้ระยะประมาณเท่านี้นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งแผนแปลงที่ช่วยให้เราเนี่ยเก็บบอลได้เยอะในแดนกลางในสำหรับแผนนี้นะนะครับเหมาะกับเพลย์สไตล์ที่เรียกได้ว่าต่อบอลนะครับผมเป็นโพซิชันเกมนะครับผมสำหรับแผนนี้แต่เล่นเอาไว้ก็ได้นะนะครับสวนกลับเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะครับผมสำหรับแผนนี้นะโอเคไปต่อกันที่แผนที่2แล้วกันนะผมอันนี้มาแบบสายแน่นๆแล้วกันนะครับผมสำหรับมาซิโดเนียเหนือนะครับผมไปที่ทีมชาติกันอีกครั้งนึงนะครับผมไปกันที่เวททีมนะครับผมมากันที่ตรงนี้เลยแล้วก็มาซิโดเนียเหนือแล้วก็ยุโรปเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปเลือกที่มาซิโดเนียนี่ครับผมมาซิโดเนียเหนืออ่ะนี่นะครับผมโอเคปึ๊บแผนนี้จะเป็นในส่วนของแผน5นะครับหลัง5นะนะครับ5 2 1 2นะครับผมแผนนี้สายนี้เนี่ยจะเหมาะกับสายตั้งรับจ๋าๆนะครับผมสำหรับสายนี้แล้วก็บุกสวนกลับเอานั่นเองนะครับ
การยืนตำแหน่งก็จะได้ลักษณะการยืนที่เป็นหลัง5นะครับผมสำหรับแผนนี้กองหลังเนี่ย5ตัวไปเลยนะครับผมเพื่อนๆก็เลือกเอาละกันนะครับว่าจะเอาใครยืนตรงไหนนะครับผมนี่การวางตำแหน่งนักเตะจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับผมสำหรับหลัง5นะนี่ครับแผนนี้จะเหมาะกับสวนกลับมากๆนะครับผมสวนกลับตรงกลางนะครับผมแล้วก็รับแน่นๆนะครับผมหลัง5ตัวนะแผนนี้นะครับผมใครที่อยากเล่นแบบแน่นจริงๆนะครับแล้วก็ขึ้นดิวิชั่น1เนี่ยก็ทดลองแผนนี้ได้นะครับแผนนี้เหมาะกับควิกคอร์เตอร์อย่างเดียวเลยเนาะในผมอ่านชื่อแนวมองว่าประมาณนั้นนะนะครับเอาไว้ไม่น่าจะเหมาะนะครับผมโพซิชันก็น่าจะพอเล่นได้บ้างนะผมอันนี้ต้องเอาไปลองปรับดูว่าจะได้สักแค่ไหนนะครับผมในส่วนของโพซิชันครับแผนที่2มาแผนที่3ครับแผนที่3เนี่ยจะเป็นของอาร์เจนตินานะครับอันนี้ปรับแต่งนิดนึงเนาะโอเคไปที่เบทีมนะครับแล้วก็มาเลือกที่ยุโรปครับจากนั้นเลือกไปที่ด้านล่างเลยไม่ใช่สิกลับมาครับมันอยู่ที่เซาท์อเมริกาครับอาร์เจนเนาะนะครับทีมชาตินะครับผมแล้วก็อาร์เจนนะครับผมอาร์เจนอันนี้นะครับโอเคปึ๊บแผนของอาร์เจนเนี่ยจะเป็นในส่วนของแผนนี้นะครับผมเป็น4-4-2นะครับผมแต่ว่าการปรับเนี่ยปรับไม่ยากนะครับผมคือเพื่อนๆแค่ปรับไม่กี่ตำแหน่งเนี่ยผมเราก็จะสามารถใช้แผนนี้ได้แบบยาวๆเนี่ยผมอันนี้ที่เราจะปรับในส่วนของริมเส้นเป็นเหมือนหน้า4นะทุกคนหน้า4ก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับผมเอาขึ้นไปสักประมาณนี้ขึ้นไปอีกเนี่ยผมมันยังไม่เป็น SS เนี่ยผมถ้ามันเป็น SS เนี่ยมันก็คือเล่นปีกได้นะครับนะครับโอเคเราก็ปรับขึ้นมาประมาณเส้นที่3เนี่ยครับผมโอเคจากนั้นก็ปรับตรงนี้ขึ้นไปนิดนึงนะครับผมปรับตรงนี้ขึ้นไปนิดนึงนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องตรงกับเคลียร์ซ่าเนี่ยผมให้มันเยื้องๆกันนะครับผมเมื่อกี้เล่ๆก็ให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับระยะห่างระหว่างตัวนักเตะก็ให้มันอยู่ในลักษณะที่ประมาณนี้อาจจะตรงก็ได้นะครับตรงก็ได้หรือไม่ตรงก็ได้นะครับผมเอาเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเมื่อกี้เล่นๆเนี่ยให้ยืนแบบเหมือนกลางๆนะครับผมโอเคแผนที่ได้จะเป็นแบบนี้นะทุกคนในส่วนของอาร์เจนนะนะครับผมเพื่อนๆก็ปรับเอานะครับผมตรงนี้เป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับผมก็ว่ากันไปนี่ตรงนี้นะครับโอเคการยืนตำแหน่งก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมในส่วนของแผนนี้เพื่อนๆก็สามารถปรับได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ปรับ MF ได้นะครับผมก็แบบแผนนี้เนี่ยจะเหมาะกับสายแบบอยากเล่นหน้าคู่แล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวานะครับแล้วก็มีหน้าต่ำนะครับผมมี MF คอยเชื่อมเกมตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กลางรับเนี่ยอาจจะมีแค่ตัวเดียวนะครับผมไม่ได้เหมือน C114 นะผมที่แบบตรงกลางแบบจะขึ้นมาตรงกันแบบนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเยื้องๆออกมาเพื่อที่จะถ่ายบอลออกไปทางนี้ให้มันส่งตัวนี้ได้นะครับหรืออาจจะส่งไปทางนี้ก็ได้นะครับผมแผนนี้ก็จะเหมาะในส่วนของการเล่นที่เรียกได้ว่าควิกเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับต่อบอลก็ได้นะครับแต่ว่าเหมาะที่สุดน่าจะเป็นเอาไวนะครับสำหรับแผนนี้ก็เป็นสายที่เราไว้คอยแบบเล่นริมเส้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ไปเอาทดลองดูนะครับลองเอาไปทดลองดูแล้วก็ปรับใช้ดูนี่ผมสามารถปรับได้นะครับผมแผนของอาร์เจนนะครับมี SS ห้อยนั่นเองนะครับผมตรงนี้สามารถปรับหน้าเป้าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะนะครับผมแต่ว่าจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็สวยไปอีกแบบนะผมอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับผมสำหรับแผนนี้ครับแผนที่3โอเคไปที่แผนที่4ละกันในส่วนของ Leeds United นะครับผมมาที่ผู้จัดการทีมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคเราเลือกไปที่เบียร์ทีมครับแล้วก็ไปที่ยุโรปครับอังกฤษเนี่ยน่าจะเป็นLeedsเนี่ยน่าจะอยู่ที่ดิวิชั่น2มั้ยใช่มั้ยนะครับผมเดี๋ยวพี่เราขอดูก่อนนะครับผม Leeds Unitedลีดน่าจะอยู่ดิวิชั่น1เนาะใช่ไหมยังไม่ตกชั้นเหรอวะหรือยังไงวะเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนลีดยูไนเต็ดแต่อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีนะเดี๋ยวพี่แนวดูก่อนนะครับผมว่าดูผิดหรือดูถูกนะครับผมดิวิชั่น2โอเคนี้นะครับผมลีดยูไนเต็ดอยู่ที่ดิวิชั่น2นะครับรอบแรกเนี่ยหาไม่เจอขออภัยด้วยกันครับทุกคนทีมที่3ครับทุกคนจากนั้นกดไปที่ default ครับแผนที่ได้จากทีมนี้จะเป็น4-2-3-1นะครับผมแต่วิธีการปรับก็คือเราจะให้มันมีปีกนั่นเองนะครับเราก็กดไปที่ปรับแผนนะครับจากนั้นเลื่อนตรงนี้ขึ้นไปนะครับผมเราคงตำแหน่งไว้นะครับผมประมาณลูกเต๋าลูกที่3นะครับผมแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ลูกที่3นะครับผมปล่อยโอเคซาลาเหมือนกันครับลูกเต๋าลูกที่3
1 2 3โอเคประมาณนี้นะทุกคนนี่มันจะได้การวางหมากแบบนี้นะครับผมแผนนี้เนี่ยเคยเป็นแผนแลด้วยเนาะนี่ครับผมมีหลายคนที่ใช้ไต่ดิวิชั่นแบบชิวๆเลยนะครับผมสำหรับแผนนี้เพื่อนๆสามารถจัดตัวได้ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับ Lead United นะครับปรับไม่เยอะแต่ว่าได้แผนใหม่มานะครับผมแค่2ตำแหน่งก็จะได้แผนนี้นั่นเองนะครับสำหรับ Lead United แผนนี้ก็เหมาะกับ Quick Counter นะครับผมQuick Counter แล้วก็ต่อบอลก็เล่นได้นะนะครับสำหรับแผนนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับสำหรับต่อบอล นะครับรวมไปถึงเอาไว้ก็เล่นได้เล่นได้3สไตล์เลยสำหรับแผนนี้นะครับผมลองไปปรับใช้ดูนะครับอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่ามันมีการรีวิวแผนนะครับมันหลายแผนอ่ะนะครับ ก็เลยไม่ได้รีวิวว่าแต่ละแผนเล่นยังไงเดี๋ยวมาในคลิปต่อไปละกันในส่วนของแต่ละแผนวิธีการเล่นเทคนิคขึ้นเกมนะครับเกมลงเกมรับเนาะโอเคครับไปต่อกันที่แผนที่5ละกันครับทุกคนแผนที่5เนี่ยจะเน้นหลัง4นะครับแต่ว่ากลางจะแน่นนะครับสำหรับแผนนี้ไปที่พาเมรัสนะครับผมมาปึ๊บเบียดทีมมากันที่ยุโรปครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่สเปนนะครับผมพาเมรัสเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ดิวิชั่น1หรือดิวิชั่น2นะโอเคดิวิชั่น1อยู่นะครับทุกคนไปที่สเปนนะครับแล้วก็ดิวิชั่น1ในของสเปนนะนะครับลีกแรกเลยแล้วก็กดดันไปนะครับโอเคจากนั้นกดที่ผู้จัดการทีมครับแผนที่เราจะได้จากทีมนี้จะเป็น411 4141เนี่ยผมไม่ใช่4114นะแต่ว่าจะเป็น4141นั่นเองนะครับผมแผนนี้ก็จะเน้นกองกลางที่เป็นตำแหน่งที่มีกลาง3ตัวนั่นเองนะครับผมแต่ถ้ามองดีๆก็จะเป็นกลาง4ตัว5ตัวเลยนะครับผม5ตัวไม่ใช่4ตัวครับทุกคนแผนนี้เราก็สามารถใช้นักเตะมายืนแบบนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าแผนนี้สามารถปรับได้นะทุกคนก็คือปรับในที่นี้จะไม่ได้แบบขึ้นไปเป็นกองหน้านะนะครับผมชินเนลจะใช้การเล่นประมาณนี้นะครับผมคือแผนนี้เนี่ยมันเคยมีมาแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วนะผมแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นของถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของนิวซีแลนด์ในคนที่ใช้แผนนี้นะทุกคนโอเคลูกเต๋าประมาณลูกที่3นะครับไม่ต้องเลยขึ้นไปนะครับถ้าเลยขึ้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็น LWF แล้วก็ RWF นะครับผมแผนนี้เอาประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องดันสูงมากนะครับผมการยืนการวางหมากก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมคือตรงนี้เนี่ยมันจะดันสูงเหมือนเป็นปีกแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นปีกสูงมากนี่ผมคือปีกต่ำๆนี่ครับผมก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับผมการยืนตำแหน่งก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นี่ครับผมตรงนี้ก็จะเน้นรับไปทั้งหมดเลยนี่ครับผมแล้วก็คอยจ่ายบอลทำชิ่งกันนี่ครับผมแล้วก็คอยรับบอลกันตรงกลางนั่นเองนะครับแผนนี้ก็จะเหมาะกับสายเอาวายนี่ครับผมแล้วก็สวนกลับนะครับไว้คอยมีปีกแบบตัดยิงฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นี่ครับผมหานักเตะที่มีสไตล์เพลย์สไตล์ประมาณเท่านั้นนะครับผมเอาไปเล่นกับแผนนี้ก็น่าจะเหมาะจะเข้านะผมคิดว่าเคยเล่นอยู่นะครับผมเคยไต่ไปถึงดิวิชั่น1อยู่นะครับสำหรับแผนนี้นะโอเคหลายคนอาจจะไม่ค่อยเคยแบบเห็นใครใช้แต่ว่าคิดว่าใช้อยู่นะครับสำหรับแผนนี้โอเคนี่เป็นแผนที่5นะครับแล้วก็เรามาจบกันที่แผนสุดท้ายแล้วกันนะครับผมแผนที่6นะครับอันนี้อยู่ที่ลีกไหนสักลีกเดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะครับผมอันนี้น่าจะอยู่ที่แป๊บนึงนะทุกคนทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นลีก2BKT นะโอเคน่าจะยุโรปนะโอเคครับไปที่ยุโรปครับแผนสุดท้ายของเราไปที่ยุโรปครับแล้วก็ซีรีส์ BKT นะครับผมลีกเอิงนะครับผมน่าจะเป็นลีก2นะครับผมลีกเอิง2นะครับผมแล้วก็มาเลือกที่ทีมสีฟ้านะครับผมนี่ครับ AJ นะครับผมโอเคจากนั้นเลือกไปที่ผู้จัดการทีมครับ Change Formation Default นะครับวันนี้มีมาฝาก6แผนนะผมก็คือแผนที่แบบคนเล่นเยอะๆนะนะครับผมแล้วก็ยังใช้อยู่นี่ผมสามารถที่จะใช้ได้ผลนั่นเองนะครับผมสำหรับแผนนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกตัวนักเตะให้มันตรงตามคอนเซปต์ละกันนะครับผมตรงนี้เลือกลงไปนะครับผมให้มันมีการเล่นที่มันเข้ากับระบบนะครับผมถ้ามันเข้ากับระบบเมื่อไหร่มันก็จะหวนเมื่อนั้นแหละนะครับผมอยู่ที่ว่าเราชอบใช้แผนไหนในการเล่นแล้วก็ใช้สไตล์แบบไหนนะครับควิกเคาน์เตอร์ต่อบอลหรือว่าเอาวายนะครับหรือว่าลองบอลเคาน์เตอร์นะครับอันที่จริงเนี่ยลองบอลเคาน์เตอร์มันก็เล่นได้แบบแทบจะทุกแผนนะครับผมอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะผมว่าที่เราพูดในส่วนของเพสไตล์แต่ละแผนออกไปเนี่ยเพื่อนสามารถปรับใช้ได้เลยนะครับผมอาจจะเป็นเพสไตล์อื่นที่ไม่ได้แบบมีในที่ที่เราพูดนะผมเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลองบอลนะครับหรือว่าลองบอลเคาน์เตอร์ก็ลองปรับใช้ดูนะครับผมมันมีผลทุกเพสไตล์แหละนะครับนี้เลือกใช้เอาละกันเนาะโอเคแผนนี้ไม่ต้องปรับอะไรมันเนาะนะครับผมเพราะว่ามันมาปกติมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับผมโอเคแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของแผนนี้ก็มาแนะนำกันในแผนสุดท้ายนะครับผมแผนนี้เหมาะกับลองบอลนี่ครับผมลองบอลเคาน์เตอร์นะครับผมสำหรับแผนนี้นะครับ
Quick Counter ก็พอได้อยู่นี่ครับผมมันก็แค่คล้ายหน้า4นะแต่ว่ามันเป็น MWeb เฉยๆในขบวนสำหรับแฟนนี้นะมันก็จะชิงบอลกันอยู่แดนกลางแต่ว่ากลางเนี่ยอาจจะโล่งๆนิดนึงนะครับเวลาโดนคู่แข่งสวนหรือว่าทำเกมนะครับเพราะว่ามันมีแค่กลางรับ2ตัวที่ลงไปรับแล้วนะผมไม่มีแบบพื้นที่ที่มาช่วยตรงนี้นั่นเองนะครับอาจจะคู่แข่งอาจจะทำเกมรุกใส่เราฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับผมอาจจะโดนคู่แข่งทำเกมตรงนี้ได้นะครับแต่บางคนก็เล่นแบบไม่ได้แบบเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งได้ทำเกมก็มีนะครับผมเคยเจอแผนนี้อยู่แต่ว่าเขาเล่นแข็งมากก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราซ้อมแผนไหนแล้วก็เหมาะกับแผนไหนมากกว่าในผมในการเล่นแต่ละแมตช์นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนในส่วนของ6แผนที่เรียกได้ว่าคนใช้เยอะที่สุดในผมในส่วนของการเล่นในผมไต่ดิวิชั่นให้มันถึง D1 นั่นเองในผมก็เป็นแผนยอดนิยมแล้วกันในผมชิ้นนี้ขอจัดไว้ในอันดับประมาณเท่านี้แล้วกันนะทุกคนโอเคยังไงก็ไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับชอบแผนไหนแล้วได้แผนไหนไต่ดิวิชั่น1ถึงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันในผมในใต้คลิปได้เลยนะครับผมใครมีแผนอื่นที่แนะนำในผมนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม